ว่าคุณเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไปสู่จุดนั้นเพราะคุณไม่สามารถที่จะไม่มีการประชุมรัฐสภาประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในวันที่4มีนาคม2557แล้วก็สุเทพทึกสุบรรณเนี่ยเป็นคนที่ชอบนะครับใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงหาว่าคนเสื้อแดงใช้ความรุนแรงเข่นฆ่าทหารผมถามสุเทพทึกสุบรรณเถอะว่าในสมัยที่คุณเป็นรัฐบาลนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมคุณไม่จัดให้มีการชันสูตรพลิกศพพลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นฮะคุณต้องการปกปิดซ่อนเร้นความชั่วช้าสารเลวของพวกคุณอะไรบ้างหรือเปล่าก็เลยไม่ต้องการที่มีการชันสูตรพลิกศพร่มเกล้าทั่วธรรมพลเอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกราบเรียนไปยังคุณนิชาทั่วธรรมผมเสียใจนะฮะที่สามีคุณเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคุณต้องติดนะคุณต้องเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาจากสุเทพกับอภิสิทธิ์นะครับว่าทำไมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์สุเทพเนี่ยจึงไม่ให้มีการชันสูตรพลิกศพพลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมเพราะตัวผมเองเนี่ยมีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในมือผมนะฮะซึ่งถ้าคุณนิชาต้องการเนี่ยผมพร้อมที่จะให้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ไปเก็บชิ้นส่วนจากร่างกายของคุณร่มเกล้าทั่วธรรมนะครับปรากฏว่าเป็นชิ้นส่วนของ M67 ครับแล้วได้ไปพิสูจน์หลุม2หลุมนะฮะแล้วกองเลือดซึ่งกองเลือดดังกล่าวเนี่ยยืนยันตรงกับพลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมครับแล้วหลุม2หลุมผู้เชี่ยวชาญระเบิดยืนยันว่าเป็นหลุมเกิดขึ้นจาก M67 แล้วมีชิ้นโลหะของ M67 ด้วยดังนั้นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะทำให้คิดไปในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าพลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมเสียชีวิตด้วย M67 ครับซึ่งถ้าดูประกอบกับพฤติกรรมโดยรอบในวันนั้นนะครับมีทหารจำนวนพันกว่านายยึดถนนดินสอนะครับและคนเสื้อแดงอยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งห่างไกลจากจุดที่พลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมเสียชีวิตเนี่ยเกินกว่า100 กว่าเมตรเกือบ200 เมตรเกินกับวิถีที่จะคว้าง M67 ได้แล้วตรงนั้นเนี่ยมีรถหุ้มเกราะนี่6คันนะฮะจอดเรียงรายไปหมดมีต้นไม้ก็คือต้นประดู่ซึ่งกิ่งก้านสาขาและใบมันระเกะระกะไปหมดแล้วมีสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับอยู่ระดับสูงจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเสื้อแดงจะคว้างไปส่วนที่สมชายหอมละอออธิบายบอกว่าคนเสื้อแดงเดินเข้าไปข้อแรกก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะทหารเป็นพันนะฮะไม่อนุญาตให้คนเสื้อแดงเดินเข้าไปหรอกครับเพราะที่สมชายหอมละอออธิบายบอกว่ามีคนเสื้อแดงเดินเข้าไปแล้วก็ปีนรั้วบ้านไม้แล้วก็เดินทะลุหลังบ้านเพื่อหนีออกไปเป็นบ้านไม้ทรงไทยตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทย์จึงเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะเป็นเรื่องโกหกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคว้างมาจากบ้านไม้หลังดังกล่าวที่จริงก่อนหน้านู้นเนี่ยในสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์สุเทพนี่นะครับบอกว่ายิงด้วย M79 ทำให้คุณร่มเกล้าเสียชีวิตมาตอนหลังเนี่ยพอหลักฐานปรากฏชัดว่า M67 ก็เลยหุบปากไปนะฮะแล้วก็ในคำรายงานของคอปสมชายหอมละอหาว่าคว้างมาจากบ้านไม้ทรงไทยตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทย์ซึ่งก็เป็นเรื่องเท็จอีกเช่นกันเพราะผมบอกให้สุเทพนั้นเลิกพูดเรื่องนี้ได้นะครับนะถ้าคุณต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงผมพร้อมที่พิสูจน์ความจริงกับคุณนะฮะว่าพลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรนะผมไม่แน่ใจนะเพราะมีคนเขาพูดกันเยอะแยะผมไม่อยากคิดว่ามันจะเป็นจริงนะมีคนพูดกันบอกนะซึ่งอาจจะไม่จริงนะว่ามีความขัดแย้งในวงการทหารครับมีความขัดแย้งระหว่างบูรพาพยัคฆ์นะครับกับวงเทวันนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยจ้องหาจังหวะนี้มาดำเนินการอีกส่วนนึงก็มีคนบอกว่ามีคนเขาไม่พอใจนะครับที่พลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมนะครับมีแนวคิดในการที่จะสังหารคนเสื้อแดงจำนวนมากนะครับเพราะนั้นบางคนก็เลยดำเนินการดังกล่าวผมไม่อยากให้เป็นจริงนะครับผมไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้เพราะนั้นอยากให้สุเทพทึกสุบรรณเนี่ยเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วครับคือผมกลับมาประเด็นก็คือว่ายืนยันว่านปช.ไม่มีกองกำลังติดอาวุธไม่ได้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธไม่ต้องการที่จะแบ่งแยกประเทศนะครับไม่ต้องการที่จะเฉือนประเทศอะไรต่างๆอย่างที่สุเทพทึกสุบรรณเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีคือเราต้องการที่จะต่อสู้ด้วยวิธีทางการเมืองนะต้องการต่อสู้ทางการเมืองเป็นสงครามทางการเมืองไม่ใช่เป็นสงครามทางการทหารครับ